เกลพี่ออกมาพี่มาจัสติกโอเคพร้อมแล้วเนาะปิดประตูเลยเดี๋ยวเราไปประตูหน่อยนะคะเข้าอยู่บรรยากาศเมื่อเช้าใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับเหมือนฝันเลยค่ะจริงครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่นิ้งฝันมาตั้งแต่เด็กเลยว่านิ้งอยากจะมีพิธีโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เข้าพิธีด้วยกันค่ะส่วนของผมก็เป็นมากกว่าฝันเพราะว่าคือมันสวยมากแล้วก็ครอบครัวเพื่อนๆที่มากันจากทั่วโลกเลยนะครับเหมือนมันเหมือนฝันจริงๆครับคือต้องขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนจากทั้งไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศที่ทำให้มันอบอุ่นมากครับครับความตื่นเต้นมันมีเยอะขนาดไหนครับพอรู้ว่าจะได้เข้าสู่พิธีแบบในช่วงเช้าเป็นแบบพิธีแบบคิดใช่ไหมครับใช่เป็นไงบ้างตัวเขาอะเขาผ่านมาเกือบทั้งชีวิตแล้วเกือบเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวคือพอดีผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวมาน่าจะร่วม10งานแล้วแล้วก็อยู่ในพิธีของคริสเกือบจะทั้งหมดเลยก็เลยคุ้นเคยดีอยู่แล้วครับแล้วก็พอถึงงานตัวเองก็รู้สึกค่อนข้างจะชิลแต่ว่าตื่นแต่พอไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆที่ตรงข้างหน้าซุ้มดอกไม้ตรงด้านหน้าโบสถ์อะครับคือก็ร้องไห้ร้องไห้เลยครับเพราะว่ามันคือเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ครับเสียน้ำตาทั้งคู่เลยไหมครับตัวเขาว่านิ้งเห็นเขาร้องไห้จนนิ้งไม่กล้าเสียน้ำตาลิ้งก็เลยแบบไม่เป็นไรดีกว่าเจ้าบ่าวที่เขาให้คือกลายเป็นว่าผมซึ้งอยู่คนเดียวแต่มันเป็นครั้งแรกของนิ้งค่ะที่ว่านิ้งได้มาเจอในอารมณ์แบบนี้ค่ะอบอุ่นแล้วก็พิธีแบบคริสเตียนอะไรเงี้ยค่ะจะได้ร้องไห้ที่พวกเขารู้สึกแบบมันอิ่มเอมมันยังไงครับโมเมนต์นั้นร้องไห้จริงๆเพราะว่าเราภาพที่เราเคยคิดหรือฝันมันออกมาดีกว่านั้นนะครับคือทุกคนที่อยู่ที่นั่นครอบครัวเพื่อนๆที่บินกันมาแบบข้ามโลกกันมาเพื่องานพวกเราโดยเฉพาะจริงๆแบบผมตกใจมากว่าแบบผมมีหลายคนอุตส่าห์บินมาไกลมากเพื่อมางานเราอย่างเดียวเลยครับไม่ได้มาอย่างอื่นเลยครับมีซาวด์ใช่อย่างมีซาวด์แอฟริกาค่ะเขาบินมาอยู่แค่วันเดียวค่ะเดี๋ยวคืนนี้เขาก็ต้องกลับละแล้วเขาก็มีสอบอีกอะค่ะของหมอที่เตรียมจะจบแล้วคือเขามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็เขาเล่าให้พวกเราฟังว่าระหว่างที่เขาอยู่บนเครื่องบินเขาก็อ่านหนังสือสอบไปด้วยแล้วเดี๋ยวกลับไปก็คือตื่นวันรุ่งขึ้นก็สอบเลยสุดยอดจริงจริงครับอันนี้เป็นความประทับใจเรามากครับเราคิดไหมครับว่างานเราจะเป็นการขนจักรวาลมารวมตัวกันที่นี่ได้เยอะขนาดนี้ครับกี่คนนิ้วเล่าให้นิ้งเล่าจริงจริงนิ้งอะเชิญในแบบทวีปเอเชียมาเยอะเหมือนกันก็มีเชิญมาแบบมาบ้างเท็กซ์ไอจีเล็กๆมาก่อนแต่แบบนิ้งก็สิ่งที่นิ้งได้คอนเฟิร์มมาบางคนเขาก็ไม่สะดวกแต่แบบอย่างรูมเมทนิ้งเนี่ยคือนิ้งก็แบบรุ่มๆต่ำๆเขาจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบพอเขาเซย์เยสนี่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ my god แบบแล้วก็มีเวียดนามอย่างเงี้ยที่เขาก็บิซี่เนาะแล้วก็สุดท้ายเขาก็บอกเคลียร์คิวให้เพื่องานแต่งเราแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากเราที่เจ๋งของนั้นคือเวียดนามก็ไม่ได้มามือเปล่านะที่ว่าใช่เขาเอาชุดประจำชาติของเขามาเป็นของขวัญให้พวกเราด้วยใช่เห็นว่าทุกเพจเรามีการได้ดอกไม้ในช่วงเช้าใช่ไหมครับใช่คือนิ้งอ่ะนิ้งก็บอกว่าคือเพื่อนก็สาวทุกคนก็ลุ้นใหม่หมดไปทุกคนต่างแบบอายุ24กันอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบว่าอุ้ยตื่นเต้นทีนี้รุมแล้วนิ้งก็โยนนิ้งมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าใครได้นี่คือแบบเจ้าสาวคนต่อไปแหละอะไรเงี้ยแล้วพอชามารีนได้นี่คือแบบโอ้ my god แบบรูมเมทนี่เองอะไรเงี้ยตื่นเต้นแทนเขาเมื่อช่วงสาวได้มีการพูดให้คำมั่นสัญญาอะไรกันบ้างครับจริงๆก็พูดไปเยอะเหมือนกันสัญญาว่าจะดูแลกันซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อในส่วนดีของกันและกันเนาะแล้วก็
ไม่จดจำความผิดของซึ่งกันและกันเราก็แน่นอนครับก็ต้องรักเพียงแค่นิ้งแล้วก็รักนิ้งคนเดียวจนกว่าวันที่พระเจ้าจะเอาพวกเรากลับบ้านครับเรื่องมูลขอย้อนไปมูลที่เจอกันครั้งแรกวันที่เจอกันครั้งแรกครับเจอกันได้ยังไงอะไรยังไงมันก็มุ่งมาสุดทีมเนาะทำไมมันเป็นมิสยูนิเวิร์สเนาะที่รักก็จริงๆเราเจอกันทำไมถึงเป็นทีมนี้มันมีเหตุผลด้วยใช่ครับคือจริงๆเราพบรักกันผ่านมิสยูนิเวิร์สก็คือเราเจอกันครั้งแรกจริงๆเนี่ยตอนที่นิ้งเดินเข้ามาที่โบสถ์ของผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะมาไม่ได้คิดว่าเราจะมารักกันนะครับแล้วก็แต่เผอิญว่าเหมือนกับจริงๆแล้วสถานที่ที่นี้ก็มีเหตุผลนะครับที่เราจัดที่นี่เพราะว่าบังเอิญว่านิ้งเนี่ยมาถ่ายแบบที่นี่ด้วยแว่นด้วยแบรนด์แว่นของผมแล้วก็ตอนนั้นพี่ตู้ surround เป็นคนส่งรูปของนิ้งที่ใส่แว่นแบรนด์ของผมมาให้ผมก็เลย IG direct ไปหานิ้งดังนั้นครับไปหานิ้งก็เลยได้บอกว่าอะไรบอกว่าคุณใส่แล้วสวยมากๆเราโซบิวตี้ฟูลคำนี้แหละค่ะแล้วพี่ตู่ก็บอกว่ายังโสดนะนิ้งเขาเป็นผู้ชายดีๆมากลองคุยไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยคุยกันจากตอนนั้นมาใช่ว่าคุณจีบนิ้งตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่นิ้งไม่คิดว่าเขาอายุ32เขาดูแบบตอนแรกอ่ะนิ้งคิดว่าเขาอายุ20ต้นๆเพราะว่าเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกีตาร์อย่างเงี้ยมาเพิ่งมารู้ก็จากคุณครูว่าเขา32แล้วก็นึกว่ามีครอบครัวแล้วลูก4อะไรอย่างงี้สำหรับพวกเราประทับอะไรประทับใจในการเจอกันครับก็เนาะคือเราเป็นคนที่เหมือนกันมากนะคะรู้ใจกันขนาดว่าเฮ้ยวันนี้อยากกินอะไรเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยตื่นมารู้เลยคือนิ้งมีลิสต์ของนิ้งอะค่ะผู้ชายที่นิ้งลิสต์เอาไว้ส่วนเขาก็มีลิสต์ของเขาและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเอ็กซิสต์ดิซึ่งกันและกันครับคือจริงๆตอนช่วงเช้าคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคือผมมีสเปคที่ผมเขียนไว้เช่นโอ้โหเยอะมากเลยครับตั้งแต่ผมเอาอันแรกก่อนเลยก็ได้ครับเอาสวยฉลาดนะครับเป็นคริสเตียนเป็นคนที่เป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายชอบการอ่านหนังสือนะครับอันนี้ก็เริ่มยากแล้วชอบทำงานนะครับแล้วจริงๆก็ยังมีอีกยังมีจริงๆผมใส่ว่าต้องขายาวด้วยนะต้องหุ่นดีซึ่งจริงๆผมมีดีเทลเยอะมากแล้วคือแบบตอนที่แบบเราได้รู้จักกันจริงๆคือนิ้งแบบover exceed หรือว่ามีเกินสิ่งที่ผมคาดหวังไว้จริงๆครับแล้วก็เหมือนที่นิ้งบอกอ่ะเรามีหลายๆอย่างที่เราคล้ายๆกันแล้วก็รู้สึกแบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกอ่ะครับเหมือนกับหัวเราะตลกกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วนิ้งล่ะคะจะได้มีอะไรที่ต้องมีอะไรเยอะต้องมีอะไรที่แบบประทับใจเยอะสเปคใช่ไหมคะง่ายๆเลยเขาเป็นคริสเตียนเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็รักคนอื่นมากๆแม้กระทั่งแม่บ้านของเขาอะค่ะเขาก็ยังทรีตเหมือนเพื่อนเขาเลยอะค่ะแบบดูแลซึ่งกันและกันคนรอบข้างเขาจะรักและห่วงใยมากเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบขี้แบบเขาเรียกนะที่น้อยใจบ้างแต่เขาแฟนรักแฟนมากเขารักมากเขาเป็นคนที่รักนิ้งมากแม้กระทั่งเรื่องการกินอะไรอย่างงี้ก็คือสิ่งที่นิ้งสมบูรณ์ไปนี่น้ำหนักขึ้นก็เพราะเขานะคะไม่จริงนะแต่ก็เอ็กซิสต์ขนาดนี้เวลามันก็เลยไม่สำคัญมากในการที่เราจะไปใช่ใช่ครับใช่ครับแต่พวกเราต้องปรับตัวยังไงครับเพราะว่าเนี่ยก็จะแบบใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยต้องมีการปรับตัวอะไรกันอีกเยอะขึ้นไหมครับจริงๆผมว่ามันคือเรื่องของความเคยชินบางอย่างอย่างผมก็อาจจะโสดเป็นช่วงเวลานานจนแบบไม่ได้คุ้นเคยที่จะต้องมีใครตอนนี้เราเหมือนเราก็ต้องละทิ้งความต้องการของเราไปค่อนข้างจะเยอะซึ่งก็เหมือนกับเราก็ยอมเสียสละส่วนที่มันเคยเป็นของเราแล้วก็ให้กับเขาให้มากขึ้นแต่มันเป็นการให้ในความที่เรามีความสุขครับมันก็เลยง่ายครับครับก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยครับแต่ไม่มากครับครับทุกคู่ครับต้องโดนถามเรื่องสินสอดกับแหวนครับหลายคนบอกว่าโอ้โหก็จัดหนักมหาศาลจัดหนักอยู่เหมือนกันยังไงครับขอบคุณพระเจ้าละกันที่คุณพี่มีวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวคุณพี่ดีกว่าใช่ครับจริงๆก็สำหรับพวกเราทั้งสองครอบครัวมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากครับคือมันเป็นความที่เราสองคนรักกันแล้วก็ครอบครัวของเราทั้งสองคนแบบเห็น Bless. ความรักของพวกเราแล้วก็อยากจะอวยพรของเราทั้งสองคนมากกว่าครับเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกับตัวนิ้งเลยใช่ไหมครับก็แน่นอนครับเราก็ต้องไม่ให้นิ้งเขาเสียเกียรติอยู่แล้วครับนะครับ
ครับก็ต้องให้สมเกียรติครอบครัวของเขาด้วยครับหลายคนอยากรู้ว่าแหวนที่ใส่คือแบบว่าอะไรเลือกยังไงอ๋อจริงๆไอ้วงที่ใส่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับแต่มีอันนึงที่หมาม่าให้เนาะใช่เก็บเอาไว้อ่ะเป็นแหวนประจำไม่ได้โชว์ชาคือเป็นแหวนที่ผมก็ตกใจเพราะว่าเป็นแหวนที่ป๊าเป็นคนไปซื้อให้แล้วก็แบบเอามาให้ผมเพื่อขอเน้นแต่งงานก็ต้องขอบคุณกับป๊ามากนะครับที่เรียกว่าอวยพรพวกเราอย่างมากแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูพวกเราทั้ง2คนมากครับค่ะมีข่าวว่า10กรัตจริงไหมครับขอแล้วลบลงหน่อยลบลงหน่อยครับคือจริงแล้วโดยรวมมันก็ถึงครับหมายถึงว่าอย่างอื่นสร้อยอะไรที่เอามาให้ก็ถึงครับแต่ว่าวงเดียว10กรัตมันคงแบบมันไม่น่าจะครับเขาถามถึงงานช่วงฉลองมงคลช่วงเย็นครับเป็นยังไงครับทีมจัดกวางแล้วก็บรรยากาศต้องเป็นยังไงบ้างคือจริงๆตอนแรกเนี่ยผมอยากจะเรียกว่าเศษเวทีของ Miss Universe มาที่งานเลยนะครับก็ดังนั้นงานวันนี้ก็เลยจะพยายามทำให้เป็นธีมนั้นให้มากที่สุดครับแล้วก็โทนก็จะเป็นอารมณ์แบบ Galaxy Wing Wing กันแบบนี้ครับเพราะว่าชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าบ่าวนี่เจ้าสาวอายมากเรียกว่าแขกทุกคนงงต้องลงอะไรอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับระดับจักรวาลละมาเนาะใช่ครับก็จะมีการเราก็มีการเดินอะไรนิดนึงสเตจที่เขาก็อยากให้ยาวๆนิดนึงอย่างเงี้ยมี LED อย่างเงี้ยมีจอเยอะๆเหมือนตอนที่อยู่ในมิสยูอะครับครับนี่หวังเซอร์ไพรส์จากพี่เจไดไหมครับเพราะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในงานนี้ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์มาเยอะมากเลยตั้งแต่ขอแต่งงานนี่คือแบบว่าตกใจไม่หายเลยเขาชอบเป็นคนที่เซอร์ไพรส์จนนิ้งอ่ะคิดมุกไม่ออกแล้วพี่คิดไม่ออกแล้วครับหลังจากนี้วางแผนชีวิตคู่ยังไงบ้างเรื่องมีลูกอะไรไหมไม่ถ่ายยังไงดีหลายคนก็แซวว่าจะมีเลยไหมมีเลยไหมคงเป็นปีหน้าครับเพราะว่าเราก็อยากจะเที่ยวกันก่อนครับครับผมครับส่วนก็จำนวนก็น่าจะขั้นต่ำก็แน่นอนก็ต้องคนนึงเนาะแน่นอนอยู่แล้วแต่แม็กซ์ที่เราคุยกันไว้ก็อยากจะมีสัก4ครับโอเคนะคะนี่โอเค4คน4คนใช่ไหมต้องเว้นช่วงแต่ต้องเป็นก่อน30นะถึงจะได้ฟิตหุ่นได้อยากเป็นคุณแม่หุ่นแซ่บเป็นอยู่แล้วครับเป็นอยู่แล้วครับกับการทำงานนึงก็คือต้องช่วยพี่ใจได้ใช่ค่ะตอนนี้นิงช่วยพี่ใจเต็มตัวมาสักพักแล้วค่ะตั้งแต่ประกวด Miss Universe นิงก็มาช่วยครอบครัวเนาะบริษัทที่บ้านพี่จะได้มี2ธุรกิจหลักก็คอยดูการเงินให้เขาทะเลาะกันบ้างอยู่ด้วยกันบ้างแบบก็รักกันดีค่ะใช่ครับมีแผนจะเปลี่ยนคำนำหน้าไหมครับสำหรับตัวนี้มีค่ะต้องมีต้องเปลี่ยนละล่าเนาะคือหลังจากนี้เลยไงครับค่ะเรามีการจดกันเรียบร้อยแล้วค่ะจดแล้วครับจดก่อนหน้านี้หรือว่าจดมาช้าอะไรครับจดก่อนหน้านี้ครับวันที่9เดือน7ครับวันที่9ที่ผ่านมาครับก็เปลี่ยนนามสกุลเรียบร้อยแล้วอย่างครับอย่างครับอย่างดาวจะต้องไม่เปลี่ยนค่ะครับแสดงว่าจดทะเบียนก่อนที่จะใช่ใช่ครับทำไมเราถึงแบบไม่เคยคิดว่าหรือว่าเลิกดีหรืออะไรเนี่ยเป็นเลิกคือพอดีเห็นมันเป็นวันตัวเลขสวยแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบแค่ตัวเลขใช่ครับคือเรื่องเลิกอะไรก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าแค่ชอบตัวเลขเฉยๆครับมีศึกษามาก่อนใช่ไหมครับว่าจะต้องวันนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่บอกความหมายได้ไหมครับว่าวันนี้มันดียังไงถึงต้องเป็นวันนี้อะไรเงี้ยครับ27คือจริงๆวันที่27มันเป็นวันเกิดของผมด้วยนะครับแล้วก็เลข2ก็คือเป็น2คนใช่ไหมครับแล้วก็เลข7จริงๆเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์นะครับดังนั้น2คนมาถึงความสมบูรณ์ร่วมกันนะครับแล้วก็2บวก7มันก็คือ9ก็คือชีวิตก็ก้าวหน้าไปด้วยครับแล้วก็เดือน7อันนี้มันก็พูดกันอยู่แล้วนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับได้มีการปรับวิธีใดดูแลนี้ยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็จริงๆก็ผ่านด่านมาได้เนาะเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมเยอะค่ะตั้งแต่วันที่17เดือนธันวาคมวันนั้นที่เนาะไปดูหนังกันก็นิดนึงอะค่ะคุณพ่อไม่ค่อยแฮปปี้กว่าพี่เจไดเขาบุกไปที่บ้านเลยแล้วก็ฮึคุณพ่อครับผมเจไดแฟนนิ้งดื้อๆแล้วเขาก็แบบทำความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งที่2 3อะไรเงี้ยคุณพ่อก็ยอมรับตอนแรกคุณพ่อยังคิดเลยว่านี่ชายแท้หรือเปล่าเนี่ยลูกว้าครับก็จริงๆก็
ด้วยว่าเราก็ไม่ได้อยู่น้อยๆแล้วนะพี่ๆครับก็พวกเราก็เลยต้องคุยกับผู้ใหญ่ตรงๆแล้วก็จริงๆตัวคุณแม่ผมเองก็เป็นห่วงเหมือนกันตอนแรกก็มีสัมภาษณ์นิ้งส่วนตัวเลยนะครับว่าแบบอยู่รักลูกไอจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือมาก็ห่วงลูกชายเหมือนกันครับก็ผ่านด่านกว่าผ่านทางแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบคือทั้งสองครอบครัวเรารักซึ่งกันและกันมากแล้วก็ผมก็ภูมิใจมากที่มีคุณพ่อมีคุณพ่อท่านใหม่อีกคนหนึ่งแล้วก็มีคุณแม่ท่านใหม่แล้วก็มีครอบครัวอีกมหาศาลที่หลังจากวันนี้ครับคือก็ดีใจครับดีใจมากๆครับตอนที่คุณพ่อนิ้งสงสัยว่าเราแม่หรือเปล่าเราเสียเซลล์ไหมคะไม่หรอกครับเพราะชินแล้วครับโดนประจำผมโดนประจำครับชินครับคือเขาโดนประจำเพราะว่าเขาออกกำลังกายบ่อยแล้วเขารีดไขมันจนทั้งเหลือ 6% 6% ฮอร์โมนเพศชายแทบจะไม่มีไม่หรอกครับแล้วก็ตอนนั้นพอดีตอนช่วงที่โสดเนี่ยคือผมจะชอบโพสต์รูปกับน้องชายของผมแล้วก็คือเหมือนกับผู้ชายออกกำลังกาย2คนแล้วผู้ชายอายุมากกว่าบวกกับเด็กอีกคนนึงมันก็ดูกะไรกะไรอยู่ครับคนเขาอาจจะสงสัยได้ใช่ครับแต่จริงๆก็แอบแบบตั้งใจนะพี่จะได้แบบคือจะได้เข้าง่ายๆอย่างนี้ป่ะครับไม่ได้อยากให้คนเข้าง่ายๆคืออยากมีด่านนิดนึงตอนนั้นตั้งใจกันไว้ครับก็จะก็เลยมาเจอนิ้งครับครับแพลนฮันนีมูนนะคะ2คนวางไว้ที่ไหนอะไรไงฟินแลนด์ครับฟินแลนด์ครับใช่ฟินแลนด์แดนมหัศจรรย์ใช่ไปช่วงไหนครับหรือว่าหลังจากก็อาทิตย์หน้าใช่หลังจากแฟชั่นโชว์ใช่ครับเดี๋ยวนิ้งมีเดินแฟชั่นโชว์ของของพี่ชอนโพเอมแล้วเราก็รัดฟ้าไปวันที่3ครับเรื่องหอล่ะครับยังไงครับเรื่องหอก็นิ้งเขาก็จะย้ายเข้าไปที่บ้านของผมตอนนี้ที่เป็นคอนโดอยู่ตรงพราม3นะครับซาวิวที่เดียวกับของพี่พีเคครับใช่ครับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เจอกันเหมือนกันครับจะบอกอะไรกันไม่ได้บอกอะไรมันสัญญาอะไรวันนี้มันสำคัญจริงๆเขาพูดมาเยอะมากแล้วเนี่ยพูดได้ไม่ต้องฟังต้องซึ้งหน่อยต้องซึ้งหน่อยต้องให้ทำให้นิ้งมีน้ำตาอีกนึงจริงเหรอโอเคก็ขอบคุณดีครับที่ยอมเหนื่อยยอมจริงๆดูทิ้งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราครับยอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ละทิ้งชื่อเสียงเกียรติยศที่จริงๆเราอยู่จริงๆเราอยู่มีต่อได้ขอบคุณที่ละทิ้ง อะไรมากมายที่จริงๆแล้วมันอาจจะดีกว่าอยู่กับพี่ก็ได้แต่ว่าอยู่ก็เลือกครอบครัวของเราแล้วก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในความไม่ปกติของพี่แล้วก็รักเราก็ยอมรับเราก็เชื่อมั่นในส่วนดีของพี่แล้วก็ครอบครัวของพี่เสมอแล้วก็ขอบคุณที่จะยืนเคียงข้างกันจากวันนี้แล้วก็จนกว่าวันที่พระเจ้าจะพาเรากลับบ้านครับขอบคุณค่ะค่ะนิ่งมากค่ะพี่เลยนิ่งก็เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่พี่ทนความบ้าเหวี่ยงของนิ่งและความดื้อของนิ่งมาทั้งได้เราเป็นสายเลือดนักสู้เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุกข์สุขอะไรเงี้ยซัพพอร์ตตลอดแม้กระทั่งช่วงที่อยู่มิสยูนิเวิร์สเนาะเพื่อนเพื่อนงานไม่รู้จักคุณพี่เป็นคนถามซาร่าคือรู้จักหมดเลยเพราะว่าคุณพี่เป็นคนที่ให้กำลังใจคอยส่งขนมอร่อยอร่อยมาให้ตลอดเลยแล้วก็เป็นผู้ชายที่นิ้งคิดว่านิ้งไม่เจอในแล้วอ่ะนิ้งไม่เคยคิดแต่พระเจ้าก็ส่งพี่มาแล้วก็สัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองแล้วก็ให้พี่มีความสุขแล้วก็เป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีค่ะขอบคุณค่ะเขาจุ๊บเองเขาจุ๊บหอมแก้มไปเลยจุ๊บด้านหนึ่งค้างคาไว้เลยทำเองเลยค้างเอาแนบแนบไปแนบไปคืนกินไหม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 กินไห